Easy Icon โดยพงพานุเสวตรุณหนี้ครัวเรือนกระทบเศรษฐกิจอย่างไรหนี้ครัวเรือนของเราเนี่ยสูงเป็นอันดับ12ของโลกนะฮะแล้วก็สูงเป็นที่2ของเอเชียสูงมากนะครับ 90% ของ GDP เนี่ยมันเป็นโอเวอร์แฮงมันทำให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถเติบโตได้เพราะอย่าลืมเมื่อการก่อหนี้ในวันนี้เนี่ยมันเป็นการยืมเงินในอนาคตมาใช้เวลารายได้มีในอนาคตมันต้องกันส่วนหนึ่งมาชำระหนี้การบริโภคการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นไปได้ยากขึ้นนะฮะเพราะว่ามีตัวโอเวอร์แฮงตัวนี้อยู่กับเราเนี่ยนะครับมันประดังขึ้นมาหลายอย่าง1รายได้มันชะงักงัน2มันมีโปรโมชั่นมาเยอะนะจูงใจให้คนไทยเนี่ยก่อหนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะก่อหนี้เพื่อบริโภคนะหนี้ครัวเรือนเนี่ยหลักๆคือเป็นหนี้ที่เรากู้มาเพื่อการบริโภคต่างจากหนี้ที่กู้มาเพื่อการลงทุนนะฮะการลงทุนเนี่ยมันเกิดดอกออกผลแต่มันก็มีความเสี่ยงแน่นอนนะฮะไม่ใช่ลงทุนแล้วเซฟเสมอไปลงทุนแล้วเจ๊งก็มีนะฮะแต่การกู้เงินมาเพื่อบริโภคเนี่ยมันไม่เกิดดอกออกผลมันใช้แล้วมันหมดไปนะฮะติดตาม Easy Econ เศรษฐกิจง่ายนิดเดียวได้ทุกวันอาทิตย์ 7:00 น.ถึง 8:00 น.ที่ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า